ในช่วงที่2ของรายการเจาะลึกขายตรงค่ะและในเบรกนี้นะคะเราจะมาพูดถึงไตรมาสของบริษัทธุรกิจขายตรงค่ะก็เรียกได้ว่าผ่านไปแล้วสำหรับไตรมาสแรกค่ะพอก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนบริษัทธุรกิจขายตรงหลายๆบริษัทเนี่ยก็กำลังเข้าสู่ไตรมาสที่2แล้วเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจขายตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับทางการเกษตรค่ะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวกันยังไงบ้างค่ะครับก็คงเริ่มจากเกษตรก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเกษตรจริงๆมันก็ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาสู่ตลาดนะครับก็ปีไตรมาสแรกของปี56เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือด้านเกษตรก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาสู่ตลาดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเกษตรเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าคนที่หัวโรงนะครับเขย่าวงการนะครับเป็นเจ้าแรกก็คงเป็นหนีไม่พ้นทางกลุ่มของสิริชัยนะครับทีนี้สิริชัยเขาก็มีของดีก็คือเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกแบรนด์ใหม่ก็คือสิริชัยไบโอพัทนะครับซึ่งก็เป็นสินค้าที่เริ่มปูพรมแจกนะครับเกษตรกรนะครับตั้งเป้ากันถึง 20,000 นะครับ 20,000 หัวนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้ามาในลักษณะที่ต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าสินค้าตัวเองดีจริงแน่จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล้าท้าพิสูจน์แน่นอนเขาก็กล้าที่จะทุ่มเพราะฉะนั้นผลตอบรับนะครับก็จะต้องมาดูว่าใน 20,000 ครัวเรือนที่รับสินค้าจากสิริชัยไปผลตอบรับหรือฟีดแบคจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องตอบโจทย์กันในอนาคตนะครับว่าในปีนี้นะครับเป้า2,000 ล้านของสิริชัยนะครับจะเป็นไปอย่างที่คาดหรือไม่สินค้าตอบโจทย์เกษตรกรได้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับมาดูเรื่องของบริษัทดีเน็ตเวิร์กนะครับดีเน็ตเวิร์กก็มีการโหมโรงไปเช่นกันนะครับสินค้าที่แบรนด์ที่เขาออกมาเปิดตัวนะครับก็คือตัวที่เรียกว่าบานเย็นรากขาวนะครับก็คือเป็นสินค้าก็เรียกว่าเป็นวัคซีนพืชนะครับเพราะฉะนั้นการที่ใช้ตัวนี้หนึ่งก็คือช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับรากหรือโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราต่างๆในดินนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่แต่ละคนก็จะงัดเอาของดีๆมาสู้กันนะครับส่วนของด้านอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของสารปรับปรุงนะครับบำรุงดินต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการโฮอร์โมนโคตรโฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ธาตุอาหารที่เอามาเสริมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของดีเน็ตเวิร์กเขาก็มีหลายตัวนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการนวัตกรรมกับสารเสริมพืชนะครับแห่งยุคนะครับก็จะเป็นสินค้าเกษตรที่มีเทคโนโลยีจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นโนว์ฮาวจากต่างประเทศนะครับก็เอามาผสมผสานกับแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพภาคพื้นเกษตรที่บ้านเราที่ใช้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะช่วย1ลดต้นทุนแน่นอนนะครับในกระบวนการขายตรงนะครับจุดขายหรือจุดที่จะไปสู้กับตลาดปุ๋ยในตลาดทั่วไปได้แน่นอนจะต้องลดต้นทุนให้ได้นะครับ2ก็คือต้องเพิ่มผลผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรสำเร็จของการขายตรงนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นสินค้าถ้าผลผลิตออกมาเยอะจริงแต่คุณภาพรสชาติไม่ได้เรื่องเลยนะครับอย่างตระกูลพวกผลไม้ต่างๆนะครับออกมาลูกดกแต่รสชาติเปรี้ยวบ้างเค็มเปรี้ยวบ้างรสชาติเพี้ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรื่องคุณค่าหรือมูลค่านะครับมันทำให้ไม่ตอบโจทย์นะครับทำให้ราคาอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆองค์ประกอบมันจะต้องดำเนินกันไปองค์รวมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของดีเน็ตเวิร์กนะครับที่ออกมาในเรื่องของบานเย็นรากขาวรวมทั้งวัคซีนพืชนะครับรวมทั้งที่มีเรื่องสารอาหารต่างๆทั้งกรดอะมิโนซิลิก้าต่างๆรวมทั้งโนว์ฮาวที่ได้มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนด้านค่ายอื่นๆนะครับที่น่าจับตานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำขายตรงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือของเคมาร์เก็ตติ้งนะครับคือเคมาร์เก็ตติ้งนี่อาจจะต้องร่ายยาวกว่าสักนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าอายุจะไม่มากเท่าไหร่แต่วิธีการนะครับทางการตลาดดูแล้วค่อนข้างจะน่าเกรงขามพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นการสร้างเครือข่ายนะครับในลักษณะที่เป็นDirect Sale ที่มีตัวแทนจำหน่ายประจำภาคพื้นจังหวัดต่างๆนะครับซึ่งการสร้างเครือข่ายในลักษณะที่เอาคนที่เป็นตัวแทนมาเรียนรู้กระบวนการสร้างเครือข่ายในเรื่องการขายรูปแบบการขายต่างๆมาประยุกต์ใช้นะครับมันก็จะทำให้ธุรกิจสามารถที่จะเอื้อประโยชน์นะครับกับคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีคนมาเป็นตัวหารเยอะเหมือนกับการทำ MLM นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำได้คุณทำได้ดี
คุณสามารถผลักดันสินค้าไปสู่มือประชาชนหรือมือผู้บริโภคได้มากเท่าไหร่นะครับผลประโยชน์จะตกอยู่กับตัวแทนจำหน่ายเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้คนน้อยนะครับแต่คนน้อยแต่ก็มีการสร้างเครือข่ายการขายที่เขาเรียกว่าเป็นลำดับขั้นนะครับจากจังหวัดไปสู่อำเภออำเภอไปสู่ตำบลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือลดปัญหาเรื่องการบริหารบุคลากรหรือองค์กรลงไปได้เยอะนะครับซึ่งK-Marketing สามารถที่จะขับเคลื่อนไปณวันนี้นะครับเท่าที่เราได้ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าครอบคลุมไปทั้งสิ้น77จังหวัดเรียบร้อยนะครับก็เหลือที่จะลงรีเทลไปสู่ระดับรากหญ้านะครับก็จะต้องใช้เวลากันอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ในตัวสินค้านะครับต้องยอมรับนะครับของ K-Marketing ตัว SK999 นะครับหลังจากที่ได้ไปทำการไปประกวดประชันกับเขาในประเทศจีนนะครับที่กรุงเซี่ยงไฮ้นะครับเมื่อปีที่ผ่านมานี่ก็จะเห็นว่า K-Marketing ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองนะครับซึ่งเป็นสารที่เรียกว่าฟาโวนอยตรงนี้คนจีนนะครับแทบจะไม่รู้จักแต่หลังจากที่เอาสินค้าไปเผยแพร่ทั้งนี้นะครับใน3มณฑลนะครับก็เท่าที่ทราบก็ได้รับการตอบรับมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจุดประกายในเรื่องของความยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาตินะครับเพื่อผลักดันสินค้าเข้ามาสู่ในระดับประเทศจึงทำให้การยอมรับในตัวสินค้าของ K-Marketing นี้ค่อนข้างจะได้ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราได้เห็นโมเดลที่ทาง K-Marketing อาจจะสื่อออกทีวีหรืออะไรต่างๆในข่าวเกษตรของเราเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าพืชผลที่เอาไปปลูกนี่มันก็ตอบโจทย์เกษตรกรได้อย่างน่าพอใจนะครับก็คือตัวกะหล่ำหัวกะหล่ำปีหรือผลไม้ทุเรียนอะไรต่างๆออกมาดกอย่างที่นะครับอย่างที่สมราคาคุยนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดว่ามันมีเทรนด์มีแนวโน้มที่จะต้องแข่งขันกันนะครับอย่างดุเดือดแน่นอนนะครับมาดูอื่นๆนะครับวกกลับมาดูเรื่องของเทรนด์เรื่องสุขภาพและความงามนะครับก็จะเห็นว่ายังมีแนวโน้มที่จะต้องเชื่อเฉือนกันแล้วก็ตลาดนี้ยังไม่มีคำว่าตายนะครับยังมีโอกาสโตนะครับเนื่องจากว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาไม่ว่าจะเป็นค่ายอย่างของพระรามเก้าเน็ตเวิร์กนะครับก็มีกาแฟตัวใหม่สำหรับผู้ชายนะครับก็คือรันคอฟฟี่4x4นะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัว M9 คอฟฟี่เป็นกาแฟผสมคาโลเจนก็มีทั้งผู้หญิงทานได้ผู้ชายทานดีนะครับก็สำหรับสินค้ากาแฟที่ดูตลาดเหมือนเป็นสินค้าที่ไม่มีมูลค่ามากแต่ก็มีหลายคนลงมาเล่นในตลาดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็ตั้งเป้า100ล้านนะครับก็สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทางค่ายพระราม9 Network นะได้กำหนดเอาไว้สำหรับเรื่องตัวสุขภาพโดยเฉพาะกาแฟนะครับมาดูอีกค่ายหนึ่งไอยาลาแพนเน็ตนะครับไอยาลาแพนเน็ตก็น้องใหม่ไฟแรงนะครับก็ตอนนี้ก็ขับเคลื่อนไปได้ระยะหนึ่งก็ประมาณปีเศษแล้วนะครับก็หลังจากจัดองค์กรจัดกระบวนทัพพร้อมตอนนี้ในเรื่องของการลงลึกในเรื่องของการที่จะเข้าไปสร้างเครือข่ายนะครับรวมทั้งการหาสินค้าใหม่ๆผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆมาเสริมตลาดก็ดูจะเริ่มคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเครื่องดื่มสำหรับผู้ชายนะครับผลิตภัณฑ์อาหารผิวผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดอะไรต่างๆนะครับภายใต้แบรนด์ไอราดานะครับโดยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็คืออดีตนางสาวไทยนะครับปี2553นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ายไอยาลาก็จัดหนักจัดเต็มนะครับปีแรกก็ตั้งเป้าเบาๆ300ล้านนะครับแต่ผ่านมาถึงโค้งแรกของปี56จะเห็นได้ว่าฟีดแบคหรือผลตอบรับเกินกว่าที่คาดไปเรียบร้อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งมาดูฟิวเจอร์ไลท์นะครับฟิวเจอร์ไลท์เน็ตเวิร์กก็เป็นบริษัทที่บริหารเครือข่ายขายตรงอีกบริษัทนึงนะครับก็มีแบรนด์เรื่องสุขภาพออกมานะครับโดยเฉพาะแบรนด์ที่เรียกว่ากรีนไลท์นะครับตรงนี้ก็เป็นอาหารสุขภาพเพื่อเรื่องของสุขภาพล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแอนตี้นะฮะเอจิ้งนะครับเป็นสินค้า2รูปแบบนะครับมีทั้ง A4U นะครับ GMMMA นะครับ Q10 พัดนะครับแล้วก็รวมทั้งอื่นๆอีกเยอะนะครับรวมทั้งกลุ่มเวชสำอางในรูปในแบรนด์ของCosmedoนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่มีการนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆค่ายตอนนี้เริ่มที่จะเข้าสู่ตลาดกันโดยเฉพาะรายสุดท้ายล่าสุดจะพลาดไม่ได้นะครับก็คือ B1 นะครับก็คงจะต้องจับตาดูว่าเร็วๆนี้กำลังออกแคมเปญนะครับมาหลายเวอร์ชันทีเดียวแล้วก็สื่อที่เตรียมที่จะ
ระดมพลกันครั้งใหญ่นะครับก็น่าจะผ่านพ้นนะครับกลางเดือนเมษาไปแล้วนะครับอาจจะได้เห็นว่าหน้าตาหรือภาพลักษณ์ที่แท้จริงของ B1 ตอนนี้ตัวจริงเสียงจริงเป็นอย่างไรแล้วความพร้อมนะครับหรือในเรื่องของช่องทางที่จะรองรับกับการที่จะมีคนเข้ามาร่วมธุรกิจเนี่ยมีกลยุทธ์มีทีเด็ดอย่างไรนะครับก็ติดตามในสถานีโทรทัศน์ของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องคงจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสินค้าประเภทธุรกิจขายตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความงามแล้วก็สินค้าทางการเกษตรค่ะก็เรียกได้ว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีการพัฒนาสินค้ารวมไปถึงมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาสู่ท้องตลาดสำหรับให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ลองใช้กันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B1 ค่ะเรื่องภายในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเป๊ะอยู่แล้วเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนค่ะที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าค่ะหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแต่สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเจาะลึกขายตรงก็หมดลงแล้วดิฉันและคุณพิษณุต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ